อ่ะนะครับเปลี่ยนจากเรื่องของฟุตบอลโลกนี่มาเรื่องแบบเบาๆเรื่องของตัวเลขเรื่องของศาสตร์ผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีใครเชื่อเรื่องตัวเลขโดยเฉพาะเรื่องของเบอร์โทรไหมคุณชูคุณเชื่อไหมผมไม่ก็เชื่ออยู่แล้วแต่ว่าเป็นแบบแฟนหรือว่าอะไรเขาเชื่อแบบเขาก็ต้องดูเขาต้องโทรถามคนนู้นคนนี้ว่าจะซื้อโทรศัพท์ได้ซื้อซิมได้เบอร์โทรเนี่ยจริงๆนะถ้ามองกันจริงๆเนี่ยถ้ามันไม่มีความเป็นจริงเลยเนี่ยสมมตินะมันก็คงจะไม่มีอาชีพนี้เกิดขึ้นเยอะขนาดนี้ถูกป่ะใช่แต่ว่าคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับต้องบอกให้ผู้ชมว่าเขาเป็นเสี่ยไปแล้วแล้วเขาไม่ได้ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมาทำนายเลขหมายเลขโทรศัพท์เลยแต่มันเหมือนกับว่ามันเป็นศาสตร์การเรียนรู้ผมกำลังพูดถึงเจ้ายิ่งนันวัฒน์แทนโสภาโอ้ยอดีตดาวซันโบว์ FC ใช่รายนี้เนี่ยเราลงสกู๊ปไปแล้วครับเขาคือเสี่ยเมืองเหนือเสี่ยแล้วเหรอคือโอเคภรรยาเขาเนี่ยนะฮะขอไปครับครอบครัวเขาเนี่ยของภรรยาประกอบธุรกิจคือเปิดร้านขายมอเตอร์ไซค์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขายรถไถขายพวกอะไรทั้งหลายแหละคือเป็นกิจการใหญ่โตเลยชื่อร้านทวียนซึ่งมันจะอยู่ตามเชียงรายเชียงใหม่รวมแล้วเนี่ยสามสาขาคนนี้คือนันทวัฒน์นันทวัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าความจริงเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเรื่องของไอ้เบอร์โทรศัพท์นี่เหมือนกันเขาบอกว่าเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าเขาก็เฉยเฉยแต่ว่าเมื่อตอนปีหนึ่ง2007ถ้าจำไม่ผิดนะตอนที่เขาอยู่สโมสรตำรวจมีแฟนบอลคนนึงเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นแฟนคลับเขาเห็นเบอร์โทรศัพท์เขาบอกพี่เปลี่ยนเถอะเบอร์โทรศัพท์พี่อ่ะพี่ควรจะเปลี่ยนเพราะว่าถ้าพี่เป็นนักฟุตบอลอย่างเงี้ยพี่เปลี่ยนเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาเพิ่งไปผ่าข้อเท้ามาเขาก็บอกเฮ้ยเอาดีเหรอไอ้อันนั้นก็ใช้มานานละอัพลองไปหาดูแฟนคลับคนนั้นไปหาที่บางละมุงมาเขาอยู่แถวนั้นเขามาปุ๊บให้เบอร์นี้มาปรากฏว่าหลังจากใช้เบอร์นี้มาเขาก็บอกว่าโอเคละเขาก็ไม่ได้คิดอะไร uh-huh. แต่ว่าราคามัน 1,500 บาทเมื่อตอนประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะ เขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ชีวิตเขาก็ไม่มีอะไรที่มันแบบติดขัดอะไรอ่ะใช่ป่ะจนมาวันหนึ่งเนี่ยเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนครับมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์หนึ่งโทรมาหาทางนันทวัฒน์สวัสดีครับคุณนันทวัฒน์ใช่ไหมครับใช่ครับมีอะไรครับพอดีเจ้านายผมเนี่ยเขาให้โทรมาสอบถามคุณนันทวัฒน์ว่าพร้อมที่จะขายเบอร์นี้ไหมเขาจะให้ 200,000 บาทเฮ้ยซึ่งเหลือเชื่อใช่ไงซึ่งนันทวัฒน์เองก็บอกเฮ้ย 200,000 เลยเหรอคือจากไม่เชื่อเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยมีคนเขาเชื่อขนาดให้ 200,000 แบบนี้แสดงว่าแสบศาสตร์ของตัวเลขมันต้องมีจริงไอ้ตรงนี้เนี่ยคือแม่ของภรรยาคือแม่ยายเนี่ยเขาเคยบอกนันทวัฒน์แล้วบอกว่าไอ้ศาสตร์เนี้ยมันมีจริงแล้วแม่ยายเขามีความรู้เรื่องนี้แต่เขาไม่สนใจที่จะเรียนรู้ไงแต่พอมีไอ้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บเรียนรู้เลยพอเรียนรู้เสร็จปุ๊บหลอนวิชาไงพอรู้เบอร์โทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยคนนึงก็คือเอกนิษฐ์ปัญญานี่ก็คือเป็นนักเตะที่อยู่เชียงรายนันทวัฒน์นี่อยู่เชียงรายอยู่แล้วนะปรากฏว่าเห็นเจ้าเอกเอกนิษฐ์ปุ๊บดูเบอร์โทรศัพท์เอกไอ้บุ๊กมันไปเปลี่ยนเถอะเป็นห่วงน้องมันไปเปลี่ยนเถอะเบอร์โทรศัพท์เองเนี่ยมันมี3กับ7อยู่ติดกันซึ่งมันไม่ดีมันหมายถึงเรื่องของอุบัติเหตุมันหมายถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับนักฟุตบอลเอกนิษฐ์ยังไม่ทันเชื่อคือไม่รู้ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อครับแต่ไม่เปลี่ยนพอไม่เปลี่ยนเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือติดทีมชาติก็จริงแต่ตัวเองต้องผ่าเข่าเพราะการบาดเจ็บอย่างที่นันทวัฒน์เขาบอกหลังจากนั้นปุ๊บวิ่งแจ้นมาหานันทวัฒน์เลยพี่ยิ่งช่วยผมด้วยพี่เปลี่ยนให้ผมหน่อยหลังจากนั้นนี่คือเปลี่ยนเลยไม่ใช่แค่นะทางเอกนิษฐ์คนเดียวนะครับท่านผู้ชมยังมีอย่างโชติพัฒน์พุ่มแก้วนี่ก็นักเตะเชียงรายรายนี้ก็ทักไปมีเลข1กับ3อยู่เขาบอก1 3เนี่ยต้องพุธกลางคืนเท่านั้นที่จะสามารถที่จะใช้ได้เพราะดวงมันแข็งไม่เชื่อเท่านั้นแหละครับไหลหลุดพาลายอีกนี่คือก็ต้องไปเปลี่ยนแล้วก็คนที่เปลี่ยนไปก่อนหน้าที่จะบาดเจ็บหรือว่าคือมีคนหนึ่งก็คือลุงรัฐภูมิจันทึกนี่ก็เด็กเชียงรายเก่าใช่ใช่นันทวัฒน์ก็บอกว่าโอเคไอคนนี้เชื่อไงพี่ช่วยหาเบอร์ให้ผมหน่อยหาเบอร์เดียวกันเลยกลายเป็นว่าเบอร์ไอ้เจ็ดตัวเนี่ยเหมือนกันเด้เลยนะแต่สามตัวหน้าไม่เหมือนไอจากที่ตอนแรกมันลุ่มๆดอนๆคือลุงรัฐนี่ก็คือจะมีอาการบาดเจ็บเดี๋ยวเจ็บนิดเจ็บหน่อยเหมือนเขาเรียกว่าพวกกระดูกยุงอะไรพวกนี้ใช่ป่ะตัวเล็กพอเขาเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเขาก็ได้ย้ายไปอยู่ราชบุรี
ขาติดทีมชาติชุด4เกมเขาได้แชมป์ที่สิงคโปร์ใช่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 ป่ะพีคมากแล้วที่สำคัญคือเขาเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรแล้วตอนนี้โอ้โหคือเรื่องแบบนี้เนี่ยคือนันทวัฒน์บอกว่าอย่าไปปักใจเชื่อเพราะว่ามันต้องอยู่ที่การกระทำด้วยมันอยู่ที่การกระทำด้วยแต่ตัวเลขบางครั้งเนี่ยมันจำเป็นเหมือนกันคือบางทีเนี่ยเรื่องของศาสตร์ตัวเลขเนี่ยมันมีจริงนันทวัฒน์บอกว่าไอ้ตัวที่มันสำคัญเนี่ยคือนักฟุตบอลต้องมีนะ36หรือ63นะหรือไม่ก็39หรือ93หรือจะเป็น3ตัวติดกันอย่าง936ก็ได้คือไอ้เลขนี้คือเลขแข่งขันคือแข่งขันแล้วชนะอย่างไอ้เลข66อ่ะก็ควรมีเพราะอะไรวะมันเป็นเลขของเสน่ห์ถ้าคุณจะมีเสน่ห์คือคุณต้องเล่นฟุตบอลเก่งถึงจะมีคนชื่นชมคุณไอ้เป็นเลขแบบนี้คือนันทวัฒน์เขาก็ให้มาเขาบอกว่าเนี่ยของเขาก็ของเขานี่คืออะไรลงท้ายนะ9365โอ้โหแล้ว9365เนี่ย65มันคือเลขเงินครับเลขเงินเข้าแล้วผมไปดูเลขของสุธีสุขสมกิจเนี่ยขออภัยนะฮะ9365ลงท้ายเหมือนกันกับทางนันทวัฒน์ไม่ใช่สุธีคือโอเคล่ะอาจจะเคยอยู่ด้วยกันเคยอยู่ด้วยกันแต่ว่าอาจจะน่าจะคนอะไรนั่นแต่มันเหลือเชื่อไหมแล้วสุธีนี่ก็ขอโทษนะรวยนะไม่ใช่ไม่รวยนะครับตอนนี้ก็ยังมีงานอยู่อ่ะนี่ให้มาให้ดูเฉยๆคืออาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าบางคนอาจจะมองว่างมงายแต่ผมถือว่าเรามาพูดกันเพื่อเป็นสีสันของรายการแล้วกันเพราะว่าบางทีเนี่ยไปดูแต่เรื่องของโควิดมันเครียดหรือว่าไม่เครียดนะอ่ะก็นี่ก็คือเรื่องที่เราเอานำมาฝากกันนะฮะ